กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการ2หุ้นช่วงนี้เราจะไปคุยกับคุณอภิชัยเรามานะชัยนะครับรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ Apple Wealth จำกัดมหาชนคุณอภิชัยสวัสดีครับสวัสดีครับว่ามาเลยครับเพราะว่าตลาดสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์นี้ไม่มีอะไรเลยนะฮะไม่มีครับมี2สัปดาห์นะครับตลาดก็ค่อนข้างเยอะแกว่งตัวแคบๆปริมาณการซื้อขายก็ 40,000 ล้านบาทต่อวันนะครับอันนี้มาดูสัปดาห์ที่ผ่านมากันบ้างนะครับมันก็มีในส่วนของรายงานผลการประชุมของ FOMC ครั้งที่ผ่านมาครับซึ่งนักลงทุนเขารอกันอยู่ก็คือภาพรวมออกมาก็คือเฟดก็เหมือนกับยังมีธงอยู่ว่าก็คือจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้นนี้นะครับแต่ว่าก็รอดูในส่วนของตัวเลขตลาดแรงงานตัวเลขเงินเฟ้อว่ามันมีทิศทางร้อนแรงกว่าที่เฟดคาดการหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นตลาดก็ยังเท่าที่ดูก็คือถ้าดูจากตัวเฟดฟันเรทฟิวเจอร์เนี่ยตลาดก็ยังเชื่อว่ามันน่าจะมีโอกาสขึ้นในช่วงพฤษภาคมหรือมิถุนายนตรงนั้นมากกว่าเดือนมีนาก็คือเดือนหน้าเนี่ยกลางเดือนหน้าเนี่ย14-15มีนาเนี่ยในแง่ของตลาดโดยรวมก็ยังไม่เชื่อว่าเฟดจะรีบขยับในเดือนนี้เลยนะในเดือนหน้านี้เลยนะครับครับอันนี้มันก็ตัวเลขในเดือนหน้ามันก็จะมีตัวเลข2ตัวซึ่งมันสัมพันธ์ในเรื่องของทั้งตลาดแรงงานแล้วก็ตลาดไอ้ตัวอัตราเงินเฟ้อนะถ้าต้นเดือนมีนาผมจำวันที่ไม่ได้จะมีการรายงานตัวเลขเขาเรียกว่าเป็นตัวเลขการใช้จ่ายส่วนบุคคลนะซึ่งตรงตัวเลขตัวนี้เฟดเขาใช้ดูความร้อนแรงของอัตราเงินเฟ้อแล้วก็ก่อนวันประชุมน่าจะเป็นวันที่10มิถุนายนเนี่ยก็จะมีตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรออกมาซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นตัวสะท้อนตลาดแรงงานซึ่งตัวเลขสองตัวนี้มันจะทำน่าจะทำให้ในแง่ของตลาดเงินตลาดทุนต่อเนื่องจากนี่ก็สัปดาห์หน้าก็ขึ้นกุมภาแล้วต่อเนื่องไปจนถึงกลางเดือนเนี่ยผมว่าตลาดก็มีโอกาสที่จะไม่ไปไหนอ่ะเพื่อรอดูให้แน่ใจสักนิดนึงว่าดอกเบี้ยมันจะยังไม่ขึ้นในระยะสั้นนี้นะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นไปได้ว่าที่ทำให้ตลาดในผ่านจีเวอร์ชิ่งอาจจะขยับไม่เยอะอย่างที่เราเห็นจะเป็นลักษณะนี้เป็นไปได้นะครับแต่นี้มาดูปัจจัยในประเทศมาเจอในประเทศเนี่ยต้นสัปดาห์วันจันทร์เนี่ยครับจะมีการตัวเลขส่งออกเดือนมกราคมถ้าดูจากตัวเลขของเซ็นทรัลที่เขาคาดกันไว้เนี่ยก็คาดว่าจะโตประมาณสัก 8% กว่าๆนะครับถ้าเป็นตัวเลขตัวนี้จริงผมคิดว่าเป็นตัวเลขที่ดีนะครับเพราะมันก็จะสะท้อนว่าเพราะบ้านเราเนี่ยยังไงก็คงขึ้นการส่งออกเป็นหลักอยู่มันถ้าเป็นตัวเลขตัวนี้จริงเนี่ยออกมาจริงอ่ะวันจันทร์ถ้าเป็นตัวเลขก็คือถ้ามันมากกว่าคาดก็ยิ่งดีนะครับถ้าตามคาดตลาดก็คงน่าจะยังตอบสนองในเชิงดีเพราะว่าทิศทางเศรษฐกิจมันก็จะเป็นภาพที่ฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับในช่วงวันจันทร์ก็ตามตัวเลขส่งออกของไทยนะครับแล้วก็ต่อเลยวันอังคารเนี่ยถ้าเป็นตลาดต่างประเทศเขาก็จะไปรอดูการกล่าวสุนทรพจน์ของนายทรัมป์นะครับที่จะกล่าวต่อสภาเนี่ยของเตสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสภาสูงสภาล่างเนี่ยนักลงทุนก็รอดูอยู่ว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมใหม่ๆเกี่ยวกับรายละเอียดนโยบายการลดภาษีหรือว่าการนโยบายของทรัมป์ที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจแต่คิดว่าคงไม่น่าจะลงรายละเอียดอะไรเยอะนะครับก็คงต้องรอน่าจะช่วงกลางมีนาเนี่ยเราอาจจะเห็นภาพในเรื่องของมาตรการทำชัดเจนขึ้นตรงนั้นมากกว่าและคิดว่าสุดตอนต้นก็คงน่าจะเป็นพูดในภาพกว้างมากกว่าครับช่วงสั้นในบ้านเราเนี่ยมีสัญญาณนึงซึ่งถือว่ามันก็ค่อนข้างดีก็คือว่าทิศทางค่าเงินบาทนะครับถ้าวันนี้ดูถึงเย็นเนี่ยมันต่ำกว่า35บาทก็คือแข็งค่านะครับก็ยังแข็งค่าอยู่ก็ต่ำกว่า35บาทแต่ที่แข็งค่าระยะสั้นเป็นเพราะว่าตัวดอลลาร์อ่อนใช่ไหมฮะอ่อนลงมาหน่อยเพราะว่าตลาดเงินเองเชื่อว่ามีนานี้คงยังไม่ยิ่งขึ้นมันเลยทำให้ดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าลงมาหน่อยแล้วก็ทองคำเมื่อคืนวานบวกกับไปค่อนข้างเยอะทุกวันนะครับมันก็เป็นแรงก็คือผ่อนในแง่ของแรงกดดันของแรงขายของต่างชาติโซไหลออกช่วงนี้มันไม่มีครับตรงนี้มันก็ยังเป็นช่วยอยู่เพราะฉะนั้นตลาดในสัปดาห์หน้าก็คงน่าจะเป็นลักษณะคือถ้ามีปัจจัยอะไรลบในแง่ของตัวเลขผลประกอบการหรือว่าข่าวภายในเนี่ยถ้าอ่อนตัวลงมาคิดว่าตลาดมันน่าจะยังพออยู่ได้นะครับเพียงแต่ว่าช่วงแนวรับตรงนี้เวลาหลุด 1,570 ลงมาเนี่ยที่ให้ดูสัปดาห์ก่อนก็คือถ้าหลุดมาในการแนะนำให้ลดสอดไปเนี่ย
ถ้าช่วงที่เดือนนี้มันถ้าตลาดหุ้นทางอเมริกายุโรปพันผลหนักๆแล้วว่าเราปรับตัวลงตามเนี่ยแนวรับแถวๆ1550ผมคิดว่าจากภาพที่เห็นในเรื่องของค่าเงินในเรื่องของการรอตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยตรงนั้นน่าจะยังพอรับอยู่นะครับเพราะฉะนั้นทิศทางกลยุทธ์ในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็คงต้องเป็นลักษณะการตั้งรอซื้อเมื่อในกรณีที่ตลาดมันอ่อนตัวลงมาถ้ามีจังหวะอ่อนตัวลงมาเนี่ยแถวๆ1550ผมคิดว่าตลาดยังน่าจะพอรับอยู่ในช่วงสั้นนะครับก็คงต้องรอซื้อในช่วงอ่อนตัวแล้วก็เก็งกำไรไปเพราะว่าปัจจัยหลักๆเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงก่อนครึ่งเดือนมีนาคมส่วนผลประกอบการบ้านเราเท่าที่ดูรายงานออกมาเนี่ยในแง่ของกำไรสุทธิถ้าเทียบกับที่คาดการณ์ไว้มันก็ดีกว่าคาดการณ์นิดหน่อยก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรมากมายสุดแล้วถึงอาจจะเลือกในหุ้นในกลุ่มที่มีผลประกอบการดีๆนะครับอย่างเท่าที่เห็นถ้ากลุ่มอาหารเนี่ยอย่างส่งออกไก่อย่างเงี้ยวิธีตัวเลขก็ดีกว่าคาดการนะครับก็เป็นตัวที่น่าสนใจกลุ่มพลังงานเนี่ย SCRC ในช่วงสั้นเนี่ยถ้านักลงทุนที่ดูในแง่ของราคาเห็นว่าค่อนข้างแข็งเนี่ยส่วนหนึ่งก็ได้ประโยชน์ในช่วงสั้นในส่วนของสเปรดของแก๊สโซลีนเนี่ยช่วงนี้มันดีนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจส่วนตัวหุ้นบ้านปูเนี่ยรายงานงบไตรมาสสี่ออกมาเนี่ยเป็นจุดสูงสุดของปีที่ผ่านมานะครับก็ทิศทางปีนี้ในส่วนของราคาถังหินก็คงต้องติดตามในเรื่องของมาตรการของจีนเนี่ยเพราะว่าราคาถังหินที่ขึ้นมาส่วนหนึ่งก็คือเป็นมาตรการของจีนที่เขาจำกัดเวลาทำงานก็คือจำกัดเวลาทำงานในเหมืองเนี่ยมันทำให้ซัพพลายมันลดถ้าต่อมาตรการตรงนี้มันก็น่าจะช่วยให้ทิศทางราคาถังทรงตัวในระดับสูงได้ซึ่งต้องตามประเด็นนี้ซึ่งน่าจะเห็นความชัดเจนในช่วงมีนาคมเนี่ยเพราะในช่วงฤดูหนาวเนี่ยจีนผ่อนมาตรการตรงนี้เพื่อว่าให้พอมีถ่านหินมาใช้ผลิตพลังงานนะครับดังนั้นถ้าในช่วงมีนาคมถ้ามีการต่อมาตรการนี้ไปในหน้าจะส่งผลบวกในส่วนของถ่านหินด้วยก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่น่าจับตาดูเพราะว่าปีนี้ก็คาดว่าในส่วนของกำไรของบ้านปูน่าจะโดยรวมๆเนี่ยราคาขายของถ่านหินปีนี้ทั้งปีเนี่ยน่าจะดีกว่าปีก่อนครับประกอบการก็น่าจะดีขึ้นก็คงวางเป็นกลยุทธ์ลักษณะเนี่ยเลือกตัวเล่นนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าถ้ามองในภาพใหญ่เนี่ยมันจะมีการอนุมัติในส่วนของมาตรการภาษีสำหรับเขตเศรษฐกิจของทาง East Economic Corridor เนี่ยซึ่งวันนี้ก็น่าจะส่งผลบวกกับกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมที่ขายพื้นที่เนี่ยก็อย่างอมตะหรือเอสเอพวกนี้ก็อาจจะได้เป็นสตอรี่ในการเล่นสั้นๆนะครับครับคงต้องวางกลยุทธ์เป็นลักษณะซื้อเมื่ออ่อนตัวจากแถว1550จุดคิดว่ายังน่าจะพอรับอยู่ครับครับคุณพิชัยครับกรอบเซตอินเด็กซ์ในสัปดาห์หน้ามันจะเป็นกรอบยังไงฮะก็คงน่าจะแนวรับหลักๆเนี่ยแถว1550น่าจะอยู่1550ถึง1560จุดนะครับกรอบแนวต้านเนี่ยก็ยังประเมินว่าแถวๆ1590เนี่ยถ้าเม็ดเงินโฟมันไม่ได้ไหลเข้าเนี่ยคงจะยังผ่านได้ไม่ง่ายนะครับก็คงจะเป็นเทรดก๊อปไอ้กัปเทรดดิ้ง20จุดอยู่ในบริเวณนี้ไปก่อนนะครับครับคอมมูนิตี้สัปดาห์หน้าเป็นไงบ้างครับคอมมูนิตี้ในแง่ของทิศทางราคาน้ำมันเนี่ยมันภาพระยะสั้นก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังคือมันมีทั้งประเด็นบวกก็คือโอเปกลดกำลังงานผลิตประเด็นลบก็คืออเมริกาเพิ่มกำลังงานหรือว่ามันก็หักล้างกันไปเพราะฉะนั้นในแง่ของราคาน้ำมันในช่วงท่านผมคิดว่าแถวๆ50คงยังไม่น่าจะขยับผ่านไปได้นะครับส่วนทิศทางราคาทองคำก็คงได้แรงหนุนจากดอลลาร์อ่อนตัวลงในช่วงสั้นนะครับแต่การขึ้นแรงๆผมยังคิดว่าก็ตลาดก็คงยังน่าจะรอจับตาดูเรื่องปัจจัยทิศทางค่าเงินดอลลาร์ในระยะยาวที่มันอาจจะผันผวนตามนโยบายของทั้งมากกว่านั้นจัดในแง่ของอัพไซด์ของราคาทองคำนะครับที่แถวๆ1,260เหรียญต่อออนซ์เนี่ยผมคิดว่าอัพไซด์มันจะไม่น่าจะเหลือเยอะนะครับส่วนทิศทางราคายาก็อ่อนตัวลงมานะครับที่ผมก็ต้องจับตาดูว่าในแง่ของก็มีการประเมินนะครับว่าในช่วงหลังจากนี้ในแง่ของซัพพลายเนี่ยมันออกมาไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นราคายางพาราก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้ในระยะสั้นครับครับกลยุทธ์การลงทุนเลยครับก็แนะนำให้ซื้อตอนเมื่อดัชนีมันอ่อนตัวลงมานะครับก็ลองเลือกซื้อในหุ้นขนาดใหญ่ที่แนะนำไปแล้วนะครับก็หวังการเก็งกำไรก็ประมาณสัก20จุดนะครับเพราะตลาดยัง
ยังรอปัจจัยหลักๆที่ได้เรียนแจ้งไว้ในช่วงต้นแล้วนะครับครับชัดเจนครับขอบคุณครับคุณอภิชัยครับครับสวัสดีครับอภิชัยลมณชัยนะครับบริษัท Apple Well นะครับเอาละครับผมเปิดสายแล้วครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา026786761นะครับย้ำเบอร์อีกครั้งนะฮะ026786761นะครับท่านที่มีคำถามปรึกษาการลงทุนเรียนเชิญนะครับผมเข้ามาดูใน Facebook นะฮะใครจะส่งมาก็ได้เลยนะครับใน Facebook www.facebook.com นะครับ /ekinvestment นะครับสะกด AEK นะครับ INBESTMENT นะครับแนวรับแนวต้าน PTTGC กับไทยพาณิชย์นะครับไปดูเลยนะฮะ PTTGC กับไทยพาณิชย์ PTTGC แนวรับนะฮะดูกราฟหน่อยนะฮะกล้องตัดเข้ากราฟนิดนึงครับแนวรับ70นะครับแนวต้าน75นะครับไทยพาณิชย์แนวรับอยู่ 150.5 แนวต้านอยู่ 155ครับเดี๋ยวนะฮะสายเปิดเดินเชิญเลยครับ026786761นะครับ026786761ช่วงรอสายนะครับวันอาทิตย์ที่12มีนานะครับผมจัดสัมมนานะครับกลยุทธ์และทิศทางตลาดหุ้นประจำเดือนมีนาคมนะครับแล้วก็ใครที่สนใจนะครับในงานมีเปิดตัวหนังสือเทคนิคพิชิตหุ้นด้วยครั้งแรกนะฮะหนังสือเทคนิคพิชิตหุ้นจริงๆตามกำหนดการก็คือจะเปิดตัวงานสัปดาห์หนังสือนะครับช่วงต้นเดือนเมษายนนะครับแต่ว่านี้รับเฉพาะฮะเปิดให้ก่อนเลยครับท่านที่สนใจก็เข้ามาลงทะเบียนงานสัมมนาที่เว็บไซต์ ekinvestment.com นะครับหรือโทรไป0826684954ครับสายเรียนเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับขอดูแนวรับของการบินไทยนะแนวรับอย่างเดียวเลยครับผมได้ครับจริงๆแล้วไม่เด่นเลยนะครับคือต้องทำความเข้าใจนิดนึงการบินไทยเนี่ยก่อตัวดูกราฟนิดนึงครับก่อตัวมาสักพักใหญ่นะฮะแล้วอยู่ๆหลุดเห็นไหมฮะตรงปลายขวาเนี่ยฮะเพิ่งหลุดลงมาเนี่ยนะฮะอย่างนี้ไม่ถ้าเป็นผมนะไม่รีบเสี่ยงแต่ถ้าเสี่ยงต้องมาดูโลแถวนี้เลยครับ17.50 บาทนะครับต้องมาดูโลแถวนี้เลยนะครับเพราะว่าเขาเกาะตัวมาตั้งนานนะครับแล้วก็เพิ่งหลุดมา 2-3 วันแล้วเรารีบไปรับเนี่ยรีบไปนิดนึงนะครับรีบไปนิดนึงสายได้นะครับ026786761นะครับ6786761นะครับเรื่องงานสัมมนาก็เล่าให้ฟังแล้วครับว่าวันอาทิตย์ที่12มีนาคมนะครับและใครที่เป็นนักลงทุนหรือนักเก็งกำไรระยะสั้นเนี่ยนะครับต้องการบทวิเคราะห์รายวันก็เรียนเชิญนะครับก็สามารถเข้าไปที่ตัวของเว็บไซต์นะครับในตัวของekinvestment.com นะครับส่วน Facebook ก็เข้าไป www.facebook.com/ekinvestment นะครับ /ekinvestment ใครเรียนใครสนใจก็เรียนเชิญนะครับเรื่องอื่นๆนะครับก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมกว่าเดิมนะครับเพราะว่ายังอยู่ในลักษณะของการที่ภาวะตลาดยังอยู่ในช่วงของการแกว่งตัวนะครับทิศทางตลาดอย่างที่ผมบอกฮะกลยุทธ์สัปดาห์หน้าต้องวางไว้ครับต่ำกว่าเท่าไหร่ต้องขายอย่างเช่นถ้าต่ำกว่า1560เนี่ยแรงขายจะเยอะครับนะครับต้องระวังนะฮะแต่สูงกว่า1575นี่ถือว่าปลอดภัยมันแคบแคบเองครับนะครับก็สังเกตหน่อยสายต่อไปเรียนเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ครับอยากทราบแนวรับแนวต้านของซิงเกอร์กับโฮมโปรค่ะครับขอบคุณค่ะไปดูกราฟเลยนะฮะซิงเกอร์กับโฮมโปรนะครับซิงเกอร์แนวรับ12.50 บาทแนวต้าน14.50 บาทนะครับส่วนโฮมโปรนะฮะแนวต้านอยู่10บาทแนวรับอยู่9บาทครับหลังๆเวลาหาหุ้นเด่นต้องหาหุ้นที่แพทเทิร์นแข็งกว่าตลาดนิดหนึ่งนะครับแพทเทิร์นที่อ่อนกว่าตลาดอย่าเพิ่งรีบไปเพราะตลาดไซด์เวย์อยู่แล้วถ้าคุณไปหาแพทเทิร์นที่อ่อนกว่าตลาดเนี่ยเวลาเล่นพอร์ตจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะครับข่าวในวันนี้จริงๆข่าวสำคัญสำคัญเยอะๆไม่มีนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นข่าวแบบภาพรวมซึ่งก็ไม่เกี่ยวกับตลาดหุ้นไม่ก็ข่าวเฉพาะรายหุ้นเลยช่วงนี้เป็นช่วงประกาศงบนะครับจริงๆถ้าใครทำกันบ้านนิดหนึ่งนะครับแล้วลงทุนในหุ้นตัวไหนอยู่หรือไปฟังผู้บริหารว่าเขาว่างบตัวเองจะเป็นยังไงเนี่ยนะฮะเวลาประกาศงบรายปีเงี้ยคุณไปเปรียบเทียบได้เลยฮะคุณไปดูภาพในรายการสัมมนาในออฟเดย์อะไรก็ได้ที่เขาบอกว่าหุ้นตัวเขาเองเนี่ยผลประกอบการจะเป็นเท่าไหร่แล้วคุณลองดูผลประกอบการที่ออกมาช่วงนี้นะฮะเป็นอย่างที่เขาพูดหรือเปล่านะครับคือบางตัวเนี่ย
มันต่างกันอย่างไม่มีนัยยะสำคัญอันนี้ก็โอเคนะฮะเช่นบอกว่าปีนี้รายได้จะเพิ่มขึ้น 30% ประกาศมาจริงๆรายได้เพิ่มขึ้นแค่ 28% ผมคิดว่าใกล้เคียงหรือมากกว่าที่ตัวเองคิดไว้อันนี้ถือว่าดีเลยนะครับแต่บางบริษัทโอ้โหพูดซะใหญ่โตเลยฮะสิ้นปีกำไรไม่ดีฮะและยังไม่พอเวลารายงานงบออกมาให้คนอื่นรู้บางทีไม่ยอมเปรียบเทียบด้วยนะฮะคือออกมาแค่60นะครับหรือออกมาเฉพาะไตรมาส4อะไรอย่างเงี้ยนะฮะตรงเนี้ยคุณดูได้เลยเดี๋ยวนี้มันเป็นระบบคอมพิวเตอร์หมดแล้วนะฮะเราก็รู้แล้วเราก็จำได้ว่าเอ๊ะคนไหนเขาขี้คุยนะครับเราก็อาจจะบอกว่าทีหลังเราก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อเขาสายต่อไปเรียนเชิญครับอาจารย์เอกใช่ไหมครับใช่ครับท็อปนี่ระจายปันผลแล้ววันจันทร์นี้ขายเลยดีไหมครับหรือจะเก็บไว้ก่อนไม่คุณตั้งใจจะซื้อเอาปันผลหรือไม่เอาอะครับผมอยากจะซื้อลงทุนมากกว่าทีนี้เวลาปันผลมันจะลงหรือเปล่าครับก็ปันผลก็ต้องลงสิครับครับแล้วเราจะถือยาวได้ไหมฮะได้สิครับคือการซื้อเอาปันผลคุณถือสัก5ปีอะฮะกำลังดี 3-5 ปีอะฮะครับครับครับโอเคครับครับคืออย่างนี้การผมพูดหลายครั้งมากแล้วนะฮะเรื่องไอ้ XD เนี่ยคือสมมติคุณ XD ราคาหุ้น100บาทสมมตินะฮะ XD 5บาทคุณจะได้ XD ฟรีไม่ฟรีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตลาดในระยะสั้นว่ามันขึ้นหรือมันลงถ้าตลาดไซด์เวย์อย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้ XD ฟรีฮะถ้าตลาดเกิดวันจันทร์ขึ้น50จุดคุณก็ได้ XD ฟรีฮะถ้าตลาดวันจันทร์ลง50จุดคุณก็อาจจะเสียเยอะกว่า XD ครับมันแค่นั้นเองฮะแต่โดยปกติการซื้อหุ้นเอาเงินปันผลเนี่ยนะฮะเขาจะซื้อ3ปีเป็นอย่างน้อยเพราะใน 3-5 ปีเนี่ยสมมติคุณได้ปันผลปีละ 5% เนี่ยมันจะไม่มีผลต่อราคาตลาดเลยครับถ้าหุ้นดีปันผลปีละ 5% เนี่ยนะฮะมันจะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆฮะนะครับเอาละครับวันนี้ครบถ้วนนะฮะฝากเรื่องงานสัมมนาวันที่12ไว้นะครับเวลาของรายการหมดแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอกการลงทุนจำกัดคัดสรรหุ้นดีหุ้นเด่นโดยเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกส่งตรงถึงมือท่าน